This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่ค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตเรนนะคะวันนี้เราเจอกันด้วยตอนที่8นะคะของหนังสือรวมเรื่องสั้นตึกกรอสของอ.อุดากรค่ะในเรื่องสั้นนี้มีทั้งหมด7เรื่องด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่เรื่องที่6แล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวทีเดียวครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แหมนี่ถ้าบอกว่าถ้ามีการอ่านตอนที่ขณะมีการชุมนุมเนี่ยนะคะน่าจะอินกันไม่น้อยเลยทีเดียวเหตุการณ์มีความใกล้เคียงในหลายประเด็นโดยเฉพาะกับความขัดแย้งทางอุดมการณ์ทางการเมืองนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีเรื่องของคาร์ล มาร์กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับเรื่องที่ชื่อว่าคาร์ล มาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยาซึ่งเป็นเรื่องสั้นเรื่องที่6นะคะในรวมเรื่องสั้นชุดนี้ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะอ่านเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคุณจิตรินบอกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ว่ารู้สึกว่าอุดมการณ์ของคนสมัยก่อนกับคนยุคนี้ก็ยังคล้ายๆกันอยู่ครับพี่หมายถึงประเด็นของความขัดแย้งความเห็นต่างใช่ครับประเด็นของความเหลื่อมล้ำทางสังคมอะไรพวกนี้ครับประเด็นหลักๆใช่ครับพี่ยังคงเหมือนเดิมครับที่เพิ่มเติมก็อาจจะเป็นบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายฟังกันครับแล้วก็พูดกันด้วยเหตุผลใช่แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนอย่างสันติใช่แล้วจะมีประโยคหนึ่งซึ่งชอบมากก็คือว่าทางฝ่ายพระพิมลธรรมอรรถกิจเนี่ยจะรอให้ชายหนุ่มพูดครับรอให้เขาพูดจนกระทั่งเขาพร้อมที่จะฟังครับแล้วท่านก็จะพูดขึ้นบ้างในส่วนของความคิดเห็นในส่วนของอุดมการณ์หรือว่าความเชื่อของท่านในขณะที่ชายหนุ่มก็จะกลับมาเป็นฝ่ายฟังเช่นกันคือสองฝ่ายเนี้ยฟังกันแล้วก็สามารถจะพูดถึงความแตกต่างทางความคิดความเชื่อโดยที่ไม่ด่ากันโดยที่ไม่ล่วงเกินกันไม่สาดเสียเทเสียทั้งสองฝ่ายทางฝ่ายของผู้ที่อายุน้อยกว่าก็ฟังด้วยความใช้คำว่าฟังด้วยความเคารพในขณะเดียวกันฝั่งของคนที่มีอายุสูงกว่าก็ให้เกียรติคนที่มีอายุน้อยกว่าฟังในสิ่งที่เขาคิดฟังในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วก็ชี้แจงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ผ่านมาคือต่างฝ่ายต่างให้ความเคารพหรือว่า respect ซึ่งกันและกันอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าในเรื่องของความขัดแย้งก็คงไม่ได้เป็นสิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ค่ะเราจะมาดูตอนจบนะคะตอนจบของเรื่องนี้ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความขัดแย้งแต่ว่ามันมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอ้โหระหว่างเศษกับนันทิยาเหรอพี่ใช่สินันทิยาเนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นเหมือนกับพ่อของเขาครับคือพระพิมลธรรมอรรถกิจซึ่งพระพิมลธรรมอรรถกิจก็เป็นคนที่ทำงานกับมวลชนเหมือนกันแต่ว่าทำงานอีกรูปแบบหนึ่งคือทั้งสองฝ่ายมีความหวังดีต่อสังคมแล้วก็ต่อมวลชนต่อชาวไร่ชาวนาด้วยกันทั้งคู่แต่วิธีการแล้วก็ความเชื่อแตกต่างกันนันทิยาก็มีความเชื่อแล้วก็มีอุดมการณ์ในการทำงานเหมือนกับพระพิมลธรรมอรรถกิจครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าแตกต่างไปจากเศษวันนี้ให้คุณเดาตอนจบนะคะว่าตอนจบเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่รับรองค่ะว่าคุณไม่มีทางเดาถูกไม่มีทางเดาถูกเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับเรื่องสั้นของอ.อุดากรซึ่งบางทีก็ต้องบอกว่าก็แรงนะแรงแล้วก็ค่อนข้างไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะสปอยพูดไปเดี๋ยวรู้ครับ
รอฟังตอนจบกันละกันนะคะและหลังจากนั้นเราจะต่อด้วยเรื่องบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของรวมเรื่องสั้นชุดนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะมีคำอธิบายของออุดากรค่ะกับประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยโดยเฉพาะเรื่องสัญชาตญาณมืดว่าเรื่องนี้เขียนขึ้นทำไมอ๋อโดยเฉพาะตอนจบนะเวก็ในยุคนั้นสมัยนั้นก็คงจะมีคำถามพอสมควรว่าเรื่องแบบนี้เขียนทำไมครับเขียนขึ้นเพื่อที่จะบอกอะไรอุดากรเขียนชี้แจงเอาไว้นะคะไม่ต้องถึงสมัยก่อนเลยครับพี่แม้แต่ตอนนี้ผมยังสงสัยเลยว่าทำไมต้องเขียนตอนจบแบบนั้นแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่การโต้เถียงระหว่างสองฝ่ายสองฝากฝั่งทางความคิดระหว่างเศษพัฒนันนะคะแล้วก็ทางฝ่ายของพระพิมลธรรมอรรถกิจและนันทิยาคู่รักของเขาค่ะกับตอนจบของเรื่องคาร์ล มาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยาพระพิมลธรรมอรรถกิจเลิกคิ้วเมื่อมองใบหน้าของธิดาขณะที่ผ่านไปยังเศษใบหน้าของอดีตผู้พิพากษาศาลสูงมีร่องรอยแห่งความยุ่งยากเล็กน้อยท่านพยายามยิ้มอย่างจะให้เป็นเรื่องขบขันในขณะที่แตะไหล่เศษแล้วก็บอกกับเขาว่าเธอต้องลำบากหน่อยละเศษคนของฉันมาบอกว่าตำรวจกำลังเข้าไปในวัดที่เธอจากมาเมื่อตะกี้นี้มันคงจะเป็นเพราะว่าเรื่องที่เธอพูดได้เดินทางไปเข้าหูของเขาเข้าแล้วดังนั้นฉันคิดว่าสักครู่เขาคงเลยมาที่นี่เธอควรจะหลบเสียหน่อยดีกว่านะเศษยิ้มอย่างดุร้ายปรากฏขึ้นแวบหนึ่งบนริมฝีปากของชายหนุ่มในตาของเขากระด้างขึ้นโดยฉับพลันผมผิดอะไรเหรอครับหากการแสดงความคิดเห็นของมนุษย์ที่มีต่อสาธารณะจะถูกแปรไปเป็นเรื่องผิดกฎหมายได้ต่อไปอีกแล้วก็ฉีกมาซะเถอะครับไอ้ Universal Declaration of Human Rights ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีประโยชน์อะไรที่จะเหลืออยู่ในเมื่อเสรีภาพในความคิดสิทธิ์ที่จะชุมนุมกันและการห้ามมิให้ใช้อุบายใดๆที่จะกดขี่เสรีภาพเหล่านี้ซึ่งได้รับรองแล้วโดยประกาศสากลสำหรับจะเป็นมาตรฐานของสิทธิแห่งมนุษยโลกทุกประเทศฉบับนั้นมันเป็นเพียงประโยคเพราะๆที่ปราศจากการปฏิบัติตามหรือแม้เพียงแต่แยแสพระพิมลสั่นศีรษะอย่างเหนื่อยๆก่อนจะบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเธอผิดหรือเปล่าฉันอยู่ที่นี่มานานพอสำหรับที่จะรู้ว่าข้อใหญ่ใจความของการจับกุมสมัยนี้มันอยู่ที่ว่าเขาต้องการจะจับเธอหรือไม่เท่านั้นอดีตผู้พิพากษายิ้มเศร้าๆอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเธอหลบเข้าไปในห้องเล็กนั่นก่อนเซธฉันจะบอกเขาเองว่าเธอจากที่นี่ไปนานแล้วเชื่ออาจารย์ของเธอสิเสียงกระหึ่มรถยนต์ตำรวจดังขึ้นใกล้เข้ามาบนถนนฝุ่นสีแดงนั้นกรามของเศษขบกันจนโปนออกมาอย่างน่ากลัวแววตาของพระพิมลบอกความเร่าร้อนยิ่งขึ้นแต่ท่ามกลางบรรยากาศที่เครียดจนตึงเขม่งนี่เองนันทิยานั่งประสานมือสงบนิ่งอยู่อย่างเงียบๆแววตาคมสันของเธอวาบขึ้นด้วยความปรารถนาที่เธอได้ตัดสินมันเรียบร้อยแล้วริมฝีปากเธอแย้มเล็กน้อยขณะที่เหลือบตาไปดูร่างที่นั่งขึงอยู่คล้ายรูปสลักวีรบุรุษชาวโรมันเศษกำลังลังเลเธอรู้ในระหว่างการยอมตัวเป็นผู้ต้องหาของตำรวจกับการหลบไปเสียชั่วคราวตามคำแนะนำของป๋าเธอนันทยายิ้มขัดขึ้นเมื่อเสียงเบรกของรถยนต์ดังขึ้นที่หน้าประตูรั้วอีกครั้งชั่ววินาทีนั่นเอง
หญิงสาวก็เอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกถ้าฉันเป็นเธอฉันจะไม่หนีเลยนะเศษพระพิมลทำอัตกิจหันขวับมาทางธิดาสาวอะไรกันใหญ่นั้นหญิงสาวยิ้มละไมก่อนจะบอกว่าหนูหมายความตามนั้นค่ะป๋าจริงนะคะทำไมเราจะต้องหนีในเมื่อเราเป็นลูกผู้ชายพอที่จะกล้าเผชิญกับความจริงทุกอย่างเราไม่ผิดจะต้องเกรงอะไรล่ะคะเสียงของเธอที่กล่าวออกมาอย่างตั้งใจมันบาดใจผู้ฟังได้มากพอเท่าที่เธอปรารถนาเศษลุกขึ้นยืนอย่างฉับพลันเขายิ้มให้เธออย่างทะนงตัวนันทิยาใจวูบแม้จะเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วที่จะได้พบกับยิ้มแบบนั้นขอบใจนันทิยาเธอทำให้ฉันเข้าใจถูกว่าฉันควรตัดสินใจอย่างไรพอจบประโยคชายหนุ่มก็ก้าวไปที่ประตูแล้วก็พบตำรวจกลุ่มหนึ่งที่นั่นเขาเหลือบดูคาบายที่ตำรวจเหล่านั้นสะพายอยู่กับไหลเหลือบดู US Army ที่จ่านาย10คนหนึ่งถืออยู่ในมือแล้วก็ยักไหล่มาตรา104หรอครับฮะเอาสิผมนี่ไงในเศษพัฒนันคนที่ยืนพูดเรื่องสิทธิของมนุษย์กับคาร์ล มาร์กซ์บนกองอิฐแดงในวัดนั้นรถยนต์ตำรวจแล่นลับไปแล้วพร้อมด้วยผู้ต้องหาเศษพัฒนันเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตฝุ่นสีแดงยังลอยอยู่ในอากาศขณะที่นันทยากำลังแนบใบหน้าอยู่กับแขนของบิดาแล้วก็ยิ้มอย่างแสนหวานหนูตั้งใจค่ะป๋าเศษมีหัวไปทางคอมมิวนิสต์มากเกินไปนี่คะและใครจะบอกได้ถูกว่าความรุนแรงทางความคิดของเขาจะไม่กลายเป็นการปฏิบัติอย่างจริงจังไปอีกหากเขาจะได้ติดต่อกับองค์การลับต่างๆซึ่งระบาดไปทั่วไม่ว่าที่ไหนขณะที่เศษจะต้องเตลิดไปให้พ้นตาตำรวจจากที่นี่หนูตั้งใจจะฝากตำรวจไว้ชั่วคราวเท่านั้นล่ะค่ะหญิงสาวหัวเราะแล้วก็กอดแขนบิดาแน่นเข้าหากเศษจะถูกฟ้องไปยังศาลจริงๆเราก็มีทางสู้ถมไปนี่คะหนูจะเป็นทนายความให้เขาเองแต่เขาต้องสัญญาว่าจะไม่จากเราไปอีกนะคะป๋าคะแวบเดียวที่พระพิมลทำอรรถกิจได้เห็นใบหน้าอันขาวเผือดของธิดาสาวขณะที่ก้าวลงจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นบันไดมาอย่างตื่นตระหนกความจัดเจนที่ชีวิตได้รับมาจากพฤติกรรมรอบข้างซึ่งเกิดขึ้นเสมอมาบอกให้ท่านทราบโดยฉับพลันว่าความหวั่นเกรงต่อเหตุเฉพาะหน้าสิ่งหนึ่งได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาแล้วอย่างที่คาดหมายอดีตผู้พิพากษาศาลสูงอาแขนรับร่างของธิดาที่โผล่เข้ามาแล้วก็รัดแน่นขอบตาที่แดงช้ำและริมฝีปากที่สั่นระริกของนันทิยาทำให้เสียงของท่านเครือไปด้วยความตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นกับเศษลูกรักข้าป๋าเศษโทษเศษถูกยิงตายอกปรุไปหมดตำรวจบอกว่าเขาพยายามหลบหนีแล้วก็ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ขณะจะนำตัวจากสถานีตำรวจที่นี่ไปฝากขังกับศาลหนูไม่เชื่อค่ะป๋าหนูไม่เชื่อว่าเศษจะทำแบบนั้นเธอมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อลูกนั้นแต่สิ่งนั้นไม่ช่วยให้เศษกลับมามีชีวิตขึ้นมาได้เลยแล้วมันจะเป็นอันตรายกับตัวเธอเองถ้าเธอยืนยันความเชื่อนั้นต่อสาธารณะป๋าหวั่นเกรงมานานแล้วถึงสภาพการเช่นนี้ตั้งแต่เศษยื่นมือให้กับตำรวจ
ตามความปรารถนาของเธอยายนั้นป๋าคาดตั้งแต่แรกแล้วว่าความปรารถนาของเธอต้องได้พบกับความผิดพลาดเศษไม่มีจิตใจรุนแรงเกินไปนักจากการสนทนากับเขาในวันนั้นป๋ารู้ดีว่าเหตุผลของป๋าจะยับยั้งเขาได้ไม่ว่าในเรื่องการจะคืบหน้าต่อไปจากความนึกคิดสู่การปฏิบัติที่รุนแรงอย่างที่เธอหวาดกลัวหรือแม้แต่การจะกลับไปสู่กองอิฐปูนสีแดงเพื่อพูดต่อไปอีกต่อหน้าชาวนาทั้งหลายมันเป็นเพราะความถือตัวเท่านั้นที่ทำให้เศษไม่ยอมตอบคำถามขาดคั้นของลูกนั้นอย่างง่ายๆแต่ผลที่สุดของมันน่าเสียดายคนดีๆเช่นนั้นเศษควรจะได้เป็นสมองชั้นหนึ่งของประเทศมากกว่าจะพบการจบชีวิตที่น่าสมเพชอย่างนี้ฟ้าภายนอกกำลังคลุมเครือเมฆฝนสีเทาระบายสีหมองหม่นไปทั่วทุกคนทุกแห่งกลิ่นเยือกเย็นของดอกลั่นทมปลิวติดมากับกระแสลมที่พัดมาจากชายฟ้าและแทรกเข้าไปในบรรยากาศแห่งความหม่นหมองที่ปกคลุมอยู่เหนือบ้านหลังนั้นป๋าคะแต่เศษต้องเสียชีวิตเพราะหนูแท้ๆถ้าหนูไม่ผลักใส่เข้าไปโถเศษฉันไม่ทราบจริงๆเปล่านันทิยาหนูต้องไม่โทษตัวเองเช่นนั้นมันเป็นเรื่องของชะตามนุษย์เท่านั้นเองลูกรักจำไว้เถอะไม่มีชีวิตใดเลยที่จะอุบัติขึ้นเหนือโลกนี้ได้ด้วยปราศจากการเรียกร้องทดแทนของชะตากรรมแต่นั่นแหละบางครั้งชะตากรรมก็เรียกร้องค่าชดเชยจากมนุษย์แพงเกินไปกระทั่งเขาต้องยืนชีวิตให้มันทั้งชีวิตพิมพ์ครั้งแรกในสยามสมัย19มิถุนายน2493บุตรสีมาเสถียรบรรณาธิการผู้พิมพ์และผู้โฆษณาห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความตายของเศษโอ้ยยิ่งคุ้นเข้าไปใหญ่ครับพี่ไม่คิดว่าจะยังมีเหตุการณ์หรือว่าแนวความคิดที่หลงเหลืออยู่ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันได้ตรงกันขนาดนี้ครับหมายถึงความตายของเศษใช่ไหมหมายถึงว่าแนวความคิดโดยรวมของเรื่องเนี้ยครับพี่มันยังเหมือนหรือคล้ายกันจนถึงทุกวันนี้มากในช่วงสมัยนั้นนะคะที่มีความหวาดกลัวในลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็มีความขัดแย้งทางความเชื่อทางอุดมการณ์การเมืองที่รุนแรงต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นสังคมไทยสูญเสียคนที่มีความรู้ความสามารถไปไม่น้อยทีเดียวบางคนก็เข้าป่าไปแล้วก็สูญเสียเวลาในชีวิตคือส่วนตัวก็สูญเสียเวลาในชีวิตในขณะที่สังคมหรือว่าครอบครัวก็ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็สูญเสียคนที่มีคุณภาพเหมือนกับเศษแบบนี้ค่ะมีความตั้งใจดีมีอุดมการณ์แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างน่าเสียดายนะคะเรื่องนี้ก็คงสะท้อนถึงเหตุการณ์การบ้านการเมืองในยุคนั้นเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาที่เรื่องสุดท้ายนะคะครับ
เรื่องสุดท้ายของรวมเรื่องสั้นชุดตึกกรอสของออุดากรนะคะชื่อเรื่องว่าบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่งก็ดูไม่มีอะไรนะพี่ตามชื่อเรื่องแต่ก็ไม่แน่นะครับออุดากรนี่พอเราอ่านไปนี่เราไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะคะมักจะมีความมีความแรงแล้วก็ความที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้เกิดขึ้นอยู่เสมอเหมือนกับเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านกระตุกกระชากขยี้อะไรทำนองนั้นครับอย่างไม่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยสำหรับรวมเรื่องสั้นชุดตึกกรอสนี้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องสุดท้ายคือขึ้นอยู่กับการเรียงลำดับของแต่ละคนว่าจะมีการนำเรื่องไหนเอามารวมเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการรวมเรื่องสั้นอีกชุดหนึ่งอีกเล่มหนึ่งนะคะซึ่งจะมีจำนวนของเรื่องสั้นที่มากกว่านี้แต่ว่าหนังสือตึกกรอสที่สร้างสรรค์บุ๊กพิมพ์ขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นรวมเรื่องสั้นชุดหนึ่งของออุดากรที่ประกอบด้วยเรื่องสั้น7เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันสะใจมันแบบมีเรียกว่ามีเนื้อหาสาระที่อ่านแล้วโดนอ่านแล้วได้อะไรทำนองนี้นะคะคุณสามารถที่จะไปติดตามหาอ่านได้ค่ะในหนังสือที่ชื่อว่าชั่วชีวิตของออุดากรอันนั้นจะมีเรื่องสั้นที่มากกว่านี้ก็ลองไปค้นหาในเน็ตดูได้นะคะเดี๋ยวนี้สามารถจะช้อปปิ้งออนไลน์ได้แบบสบายๆเลยครับผมบางทีอาจจะเจอได้ดีกว่าไปหาตามร้านหนังสือก็ได้นะครับหาตามร้านนี่ค่อนข้างยากเลยนะใช่ครับพี่หาไม่ค่อยเจอไม่รู้จะมีหรือเปล่าต้องถามงานหนังสือเดี๋ยวนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นหนังสือที่อยู่ในกระแสไม่ได้เป็นหนังสือที่เพิ่งจะออกมาใหม่ๆโอ้ยากมากค่ะต้องถามเท่านั้นเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องต่อไปบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่งก็ต้องประชาสัมพันธ์ต่ออีกนิดนึงนะคะกับเรื่องกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่เรายังรออยู่นะคะในการที่จะได้ฟังเรื่องดีๆจากหนังสือที่คุณชื่นชอบแล้วก็ประทับใจที่คุณจะใช้เสียงของคุณเนี่ยเล่าให้เราได้ฟังบ้างครับผมพวกเราอยากฟังนะครับคุณผู้ฟังอ่านหนังสือที่คุณผู้ฟังชอบให้เราฟังนะครับอ่านมาได้เลยครับความยาวไม่เกิน5นาทีครับส่งมาทางอีเมลนะครับเป็นอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m @thaipbs.or.th ครับผมส่งมาเป็นไฟล์เสียงนะครับเป็น MP3 หรือว่าเป็นเวฟก็ได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมแนบรูปถ่ายของผู้อ่านกับหนังสือที่อ่านมาด้วยนะครับแล้วก็เขียนบรรยายมาสักเล็กน้อยครับว่าเลือกหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพราะว่าอะไรประทับใจอะไรในหนังสือเล่มนี้เขียนมาสั้นๆครับผมแล้วก็เตรียมลุ้นรับของรางวัลจากห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ทางไทย PBS ได้เลยครับผมค่ะเป็นกระเป๋าพับน่ารักมากนะคะคแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะเก็บติดตัวเอาไว้ติดรถเอาไว้นะคะเก็บไว้ใส่ของค่ะในช่วง New Normal แบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องสั้นบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่งโดยออุดากรค่ะอัฐพรปิดหนังสือปฐมสมโพธิกถาด้วยความตันใจทั้งที่ยังอ่านไม่จบมหานิพพานสูตรปริวัติเป็นบทที่เศร้าเกินไปสำหรับเขาพระพุทธฎีกาที่มีต่อพระอานนท์เถระผู้สูงอายุท่ามกลางรัศมีอันหยาดเย็นประหนึ่งอมฤตธาราของดวงจันทร์เมื่อยามบรรลุปัจจุสมัยท่ามกลางกลิ่นเยือกเย็นของบุพชาติแห่งนางรังที่ร่วงหล่นลงมาเหมือนหยาดน้ำตาจากสวรรค์และความเงียบสงัดจนเกือบจะเป็นความวังเวงของป่าชัดทำให้ดวงใจของเขาเต็มตื่นอานนท์อย่าโศกเศร้า
ปริเทวนาการไม่สมควรตถาคตก็ได้เทศนาแก่ท่านแล้วธรรมดาสังขารธรรมทั้งหลายย่อมพลัดพรากจากที่รักที่ชอบใจถึงซึ่งวิปริณามธรรมมิได้เที่ยงแท้มือของเขาเย็นชืดเมื่อได้คิดว่าพระพุทธดำรัสประโยคนี้ช่างเป็นสัจจะที่ยืนยงคงทนเสียจริงจังต่อการเวลานับร้อยนับพันปีที่ผ่านมาและแน่ล่ะแม้มันจะได้ผ่านต่อไปอีกเท่าใดเท่าใดก็ตามภาพพักเผือดซีดของพระอานนท์ที่อาบไปด้วยน้ำพระเนตรขณะที่ยืนเหนี่ยวกรอนทวารอยู่หน้าส่วนหนึ่งของวิหารในหนังสือบทนั้นทำให้อัฐพรต้องคิดถึงหยาดน้ำตาของหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลบนคลินิกแห่งหนึ่งเมื่อปีกลายนี้ทำให้ต้องคิดถึงพรพิมลพิรมสุรางและทำให้ต้องคิดต่อไปถึงอีกหลายต่อหลายชีวิตที่ได้ผ่านเข้ามาและผ่านไปจากความรู้เห็นของตนข้าพเจ้าเศร้าใจบุคคลเหล่านั้นชีวิตเหล่านั้นได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือของชะตากรรมผู้ปรารถนาเหลือเกินที่จะย้ำพุทธวจนะประโยคนั้นให้เป็นที่ปรากฏชัดแก่โลกมันก็อาจเป็นความปรารถนาดีข้าพเจ้าเคยคิดเช่นนี้แต่อย่างไรข้าพเจ้าก็อดที่จะแอบคิดอย่างขมขื่นต่อไปอีกไม่ได้ชะตากรรมที่ทรงมหิทธิศักดิ์อยู่เหนือชีวิตมนุษย์นั้นโหดร้ายเหี้ยมเกรียมเกินไปและช่างเต็มไปด้วยอยุติธรรมที่น่าชิงชังเพราะว่ามากชีวิตทีเดียวที่มันได้เลือกขึ้นมาเป็นบทพิสูจน์ความมั่นคงของพุทธวจนะนั้นเป็นแต่ละชีวิตที่มีความน่าสงสารมีความดีมากเกินกว่าที่จะได้พบบั้นปลายของทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ตั้งปรารถนาไว้ในฐานะที่ยับเยินแหลกทลายอย่างที่เขาต้องพบอย่างหม่อมหลวงสุรจิตอย่างพรพิมลชะตากรรมดวงใจของข้าพเจ้าต้องครางครวญขึ้นมาเช่นนี้เสียงเก่งกางของขอเหล็กรถไฟกระทบกันขณะสับเปลี่ยนขบวนที่ได้ยินชัดจากหน้าสถานีปากน้ำโพเมื่อครู่นี้เงียบสนิทไปนานแล้วบริเวณสถานีขณะนั้นมีแต่เพียงแสงสว่างสลัวๆจากดวงไฟ 3-4 ดวงเท่านั้นเองอัฐพรเบือนหน้าไปทางฟากที่ตัวจังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่และจับตาแน่นิ่งกับภาพนั้นอย่างเมื่อจากเฉลียงหนึ่งบนโรงแรมฟากปากน้ำโพนครสวรรค์ในยามค่ำคืนได้ปรากฏแก่สายตาของเขาในภาพของดวงไฟใหญ่น้อยที่ส่งประกายเรืองออกจากตัวเองนับร้อยนับพันดวงทอดไกลออกไปเกือบสุดสายตาฟ้ามืดปราศจากดวงดาวแต่แสงสะท้อนซึ่งโชติช่วงขึ้นราวกับตามประทีปไว้ภายใต้ลำแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งนิทราสนิทอยู่ภายใต้แสงเรืองรองเหล่านั้นให้ภาพที่งดงามมหัศจรรย์ไม่น้อยไปกว่าแต่อย่างใดเลยอัฐพรใจหายเมื่อคิดว่าภาพเช่นเดียวกันนี้เพียงแต่เมื่อต้นปี92นี้เองเขามีหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลนั่งเป็นเพื่อนดูอยู่ด้วยแม้จะอยู่ในสภาพที่ปลอมแปลงของเขาและแม้จะอยู่ภายใต้ฐานะเดียวกับนักการเมืองหลายคนที่กำลังถูกควานตัวอย่างเป็นบ้าเป็นหลังของเขาเช่นนั้นก็ตามปัจจุบันล่ะข้าพเจ้าต้องขบฟันเมื่อเดนสำนึกว่าการเวลาแม้มันจะชั่วระยะสั้นๆก็ช่างสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์
และชีวิตมนุษย์ไปเด็กไกลอะไรเช่นนั้นนาทีเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้วแม้จะในฐานะที่ซ่อนเร้นอย่างไรก็ตามหม่อมหลวงสุรจิตได้นั่งอยู่กับอัฐพรนานโขอยู่ทั้งคู่จับตาดูภาพบนฝั่งนครสวรรค์อยู่ด้วยกันแล้วก็คุยกันอย่างเงียบๆเขาพยายามที่จะไม่แสดงความวิตกกังวลออกมาแต่ถึงกระนั้นก็อดไม่ได้ที่จะตั้งคำถามครั้งหนึ่งต่อเขาจุดหมายปลายทางของเธออยู่ที่ไหนสุรจิตสุรจิตสั่นศีรษะอย่างเหนื่อยฉันไม่ทราบจะตอบอย่างไรกับเธอถูกมันอาจจะเป็นเพียงตากแค่นั้นมันอาจจะเลยไปถึงแม่สอดแต่บางทีมันก็อาจไกลไปถึงพม่าฉันไม่แน่ใจนักแต่อย่างหนึ่งที่พอจะตอบได้ก็คือฉันจะไปทุกๆแห่งที่มือของกฎหมายควานหาตัวฉันไม่พบที่นั้นอาจจะไม่มีในเมืองไทยมันอาจจะเป็นอย่างที่เธอว่าแต่ฉันบอกแล้วไงฉันอาจจะไปถึงพม่าฉันเป็นห่วงเธอเหลือเกินสุรจิตเมื่อคิดว่าเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างไรท่ามกลางหมู่ชนซึ่งแตกต่างไปทั้งชาติภาษาและขนบประเพณีเหล่านั้นหม่อมหลวงสุรจิตขยับตัวนิ่งอยู่นานต่อมาเขาทรงกายขึ้นยืนดีดก้นบุหรี่แดงวาบลงไปจากระเบียงขอบใจอัฐพรแต่ฉันอยากให้เธอเป็นห่วงเมืองไทยมากกว่าชีวิตของฉันมีค่าน้อยเกินไปจริงๆนะอัดเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ทรมานของกลุ่มชนส่วนใหญ่ของเมืองไทยที่จมอยู่ในความมืดทมึนเหล่านั้นเขาชี้ไปที่ขอบฟ้าคนละทิศกับตัวเมืองที่กำลังสว่างไสวไม่ผิดกับขณะที่อัฐพรกำลังเพ่งพิจอยู่นี้ที่ซึ่งเต็มไปด้วยความมืดมนอนธการและซึ่งมีปริมณฑลไพศาลผิดกันไกลกับบริเวณที่เจิดจ้าไปด้วยแสงเรืองรองเหล่านั้นชั่วชีวิตฉันได้ตั้งปณิธานไว้แล้วที่จะได้อุทิศให้แก่งานเพื่อยังผลแห่งความมืดและความสว่างที่แตกต่างกันไประหว่างชนบทและเมืองที่เห็นอยู่นั้นได้ถูกลบล้างไปเสียและดังนั้นไม่แปลกหรอกแม้ฉันจะได้พบกองเพลิงมหึมารออยู่ข้างหน้าสำหรับจะเป็นที่อยู่ของตนเองอย่าว่าแต่เพียงดินแดนที่เต็มไปด้วยกลุ่มชนซึ่งแตกต่างไปจนกระทั่งคำนบธรรมเนียมที่เธอกังวลนั้นเลยเพื่อนรักฉันเสียดายว่าเราไม่อาจจะคุยกันได้ต่อไปอีกนานนักแต่ฉันมีสิ่งหนึ่งที่ปรารถนาจะให้เธอเชื่อและแน่ใจในขณะนี้สิ่งนั้นก็คือไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะ discourage ฉันให้ท้อและวางมือจากงานที่ได้กระทำมาเพื่อความสำเร็จตามอุดมการณ์ของฉันฉันอาจจะต้องอำลาไปจากผืนแผ่นดินไทยในขณะนี้แต่วันหนึ่งไม่นานนักฉันจะกลับมาอีกมันอาจจะเป็นการกลับเพื่อสู่ตะแลงแกงเท่านั้นหรือเพื่อความสำเร็จที่ฉันหวังไว้ฉันบอกไม่ถูกแต่เธอจงคอยดูต่อไปเถอะหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลบีบมืออัฐพรแน่นยิ้มของเขาให้ความสะเทือนใจมากเหลือเกินลาก่อนอัฐพรอย่าลืมบอกพรพี่มนอย่างที่ฉันสั่งไว้ด้วยนั่นคือหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลบนเฉลียงของโรงแรมฟากปากน้ำโพเมื่อคืนหนึ่งหลายปีมาแล้ว
หม่อมหลวงสุรจิตผู้ที่มาปรากฏกายต่อหน้าอัฐพรด้วยอาการซ่อนเร้นเช่นเดียวกับขณะที่เขาได้จากไปอัฐพรอดคิดถึงเขาไม่ได้ขณะที่จับตาอยู่กับประกายเรืองของดวงไฟใหญ่น้อยเหนือตัวเมืองนครสวรรค์เช่นขณะนี้สุรจิตแตกต่างไปจากเขาอัฐพรทราบดีทุกครั้งที่เขาได้มองภาพเช่นนั้นเขาไม่ได้มองด้วยความหลงไหลดูดดื่มไปกับภาพอันตรการวิจิตรตรงกันข้ามดวงความคิดของเขาปวดร้าวไปด้วยความครุ่นคำหนึ่งที่ว่าฉไหนเล่าความงดงามวิจิตรเหล่านั้นจึงเป็นบริการของรัฐที่หยิบยื่นให้กับชนเพียงพวกเดียวกลุ่มเดียวในขณะชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมากไปกว่าทั้งจำนวนคนและปริมาณของแรงงานซึ่งต้องสละให้แก่ความเรียกร้องของรัฐไม่มีอะไรเลยที่จะถือเป็นข้อปิติชื่นชมว่านี่อย่างไรล่ะบริการของรัฐที่ได้หยิบยื่นให้ในขณะที่อัฐพรชอบมองแสงสว่างของตัวเมืองสุรจิตกลับชอบเพ่งดูความมืดมนที่ปกคลุมไปเหนือท้องไร่ท้องนาและชนบทใหญ่น้อยซึ่งเขาถือหนักหนาว่านั่นแหละที่เป็นความหมายแท้จริงของคำว่าเมืองไทยเรามามองดูภาพเหล่านี้กันดีกว่าสุรจิตเคยบอกกับอัฐพรเช่นนี้ครั้งหนึ่งและมาช่วยกันหาวิธีว่าทำอย่างไรมันจึงจะสว่างสวยเหมือนตัวเมืองเหล่านั้นขึ้นมาได้อัฐพรจะแปลกใจหากจะมีผู้สงสัยว่าหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลเป็นคนดีหรือเปล่าสหายของเขาคนนี้อาจจะเป็นนักสังคมนิยมที่มีความคิดเห็นว่าสภาพการของเมืองไทยนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปโดยสิ้นเชิงเพื่อประชาคมส่วนใหญ่จะได้เสพคำว่าสิทธิและเสรีภาพได้ถึงรสอันแท้จริงของมันเสียทีแทนที่จะได้เห็นในฐานะเพียงวลีเพราะๆที่เขียนขึ้นในคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์โดยปราศจากความหมายที่จริงจังอย่างที่เขาได้พบได้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในขณะนี้แต่กระนั้นสุรจิตก็ไม่เคยแสดงความมุ่งร้ายหมายขวัญและปรารถนาที่จะได้พบเห็นการพังทลายอย่างถอนรากถอนโคนของชนกลุ่มใดเหล่าใดแม้แต่น้อยถึงชนกลุ่มนั้นจะเป็นพวกนายทุนเขาเพียงแต่ยึดมั่นอยู่กับหลักการและวิธีดำเนินงานของโซเชียลิสต์ชาวอังกฤษและได้แสดงความคิดเห็นของเขาตลอดมาว่าการปฏิรูปของเมืองไทยจะสำเร็จได้ก็ต้องด้วยทุกๆฝ่ายก้าวมาพบกันที่จุดกลางอย่างที่พรรคเลเบอร์ของนายแอดลีย์ได้กระทำกันอยู่ในบัดนี้เท่านั้นเองสุรจิตอาจจะเร่งเวลาที่จะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองไทยแปรสภาพไปสู่สภาพของรัฐโซเชียลิสต์แต่ใครจะปฏิเสธได้ว่าสุรจิตไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นไปด้วยความวิตกกังวลและเป็นห่วงใยอย่างล้ำลึกต่อสถานะของเมืองไทยขณะที่โลกและสิ่งที่ล้อมรอบตัวอยู่ได้เปลี่ยนแปลงไปจนสิ้นเชิงแล้วเช่นขณะนี้ทำนองเดียวกันอีกหม่อมหลวงสุรจิตอาจจะเป็นนักเขียนที่มีปลายปากกาแหลมพอที่จะส่งความรู้สึกปวดปราบไปถึงหัวใจของนักการเมืองหน้าหนาๆหลายต่อหลายคนแต่ข้าพเจ้าคนหนึ่งที่จะเป็นผู้ยืนยันว่าสุรจิตไม่เคยสลัดน้ำหมึกให้เปื้อนแต่ฝ่ายใดจากข้อเขียนของเขาหม่อมหลวงสุรจิตวรกุลไม่เคยใช้ปากกาประทุษร้ายต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนตัวข้าพเจ้าขอย้ำความจริงข้อนี้เพียงแต่เขาเขียนตรงเกินไปและมีข้อความจริงมากเกินไปเท่านั้นข้าพเจ้าอดเศร้าใจไม่ได้เมื่อคิดว่าความจริงสองประการหลังนี้เองประกอบเข้ากับคำว่านักสังคมนิยมเท่านั้นหม่อมหลวงสุรจิต
ก็ต้องกระเจิดกระเจิงเป็นมนุษย์ที่ไร้พระสุทธาจะอาศัยไปขณะมรสุมการเมืองได้กว้านตลบขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2492และนั่นคือเบื้องต้นแห่งอวสานของชีวิตหนึ่งอัธพรยังจำภาพของเหตุการณ์ต่อๆมาได้ชัดเจนเหลือเกินยังจำได้ถึงใบหน้าที่หม่นหมองของพรพิมลขณะที่เขาแวะไปเยี่ยมเธอเมื่อคราวที่ลงมาจากปากน้ำโพครั้งนั้นแล้วก็บอกถึงประโยคที่หม่อมหลวงสุรจิตได้สั่งมาพรพิมลต้อนรับอัธพรเงียบๆที่ท่าน้ำหลังบ้านของเธอในขณะที่น้ำในคลองบางซื่อเย็นวันนั้นขึ้นมาจนเปี่ยมฟังเกสรสีชมพูจากต้นชมพูของบ้านถัดไปร่วงหล่นลงมาเหนือน้ำแล้วก็เลื่อนลอยผ่านมาช้าๆคล้ายกับน้ำสีที่ไหลผ่านแผ่นกระจกพรพิมลจับตาเมออยู่กับประทุนคล่ำคร่าของเรือแจวลำหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนกระดิบกระดิบไปเหนือพื้นน้ำใต้แสงสีเหลืองจางๆของแดดในยามเย็นอย่างเฉยเมยอย่างไร้ความรู้สึกจนอัธพรเริ่มอึดอัดเขารู้จักพรพิมลดีเท่าๆกับรู้จักสุรจิตและดังนั้นต่อท่วงท่าอันอาจจะแตกต่างไปไกลกับผู้หญิงอีกหลายๆคนภายใต้ภาวะเดียวกันเช่นนั้นเขาทราบได้ดีเหลือเกินว่ามันหมายถึงความปวดร้าวที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอย่างไรและแค่ไหนต่อดวงจิตและต่ออารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของเธออัธพรไม่กล้ามองดูดวงตาคู่นั้นดวงตาที่มีประกายแห่งความเจ็บปวดท้อแท้เศร้าสลดที่ฉายชัดอยู่ที่นั่นและมันรัดรึงจิตใจของเขามากเหลือเกินเธออย่าเพิ่งคิดมากสิพรพิมลฉันคิดว่าอีกไม่นานนักสุรจิตก็คงจะได้กลับมาอัธพรพยายามพูดครั้งหนึ่งท่ามกลางความเงียบงันที่น่าอึดอัดใจนั้นหญิงสาวเบือนมาทางอัธพรที่นั่งอยู่อย่างช้าๆเธอพยายามยิ้มฉันขอบใจเธออัธพรที่พยายามให้คำปลอบใจแก่ฉันแต่ฉันคิดว่าเธอคงจะทราบเท่าๆกับที่ฉันทราบและเท่าๆกับคนอื่นอีกหลายต่อหลายคนทราบนี่นะว่าประโยคที่เธอพูดเมื่อกี้นี้มันจะเป็นความจริงขึ้นมาได้อย่างไรกันสถานะทางการเมืองของไทยเป็นอย่างไรเธอก็คงเห็นกลุ่มความคิดที่ยึดครองอยู่เหนือเมืองไทยเป็นอย่างไหนเธอก็รู้และดังนี้เธอยังคิดต่อไปอีกหรือว่าสุรจิตจะสามารถมีที่อยู่เหนือแผ่นดินไทยต่อไปได้อีกแต่สุรจิตเป็นเพียงโซเชียลิสต์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นนี่นะพรเธออย่ามองข้ามความจริงข้อนี้ไปเสีย เธอนะสิเป็นฝ่ายที่ลืมไปลืมไปเสียสนิททีเดียวว่าเมืองไทยเรานี้ไม่ได้มองบุคคลใดในสถานะตามความเป็นจริงของบุคคลนั้นมากกว่าสถานะที่เมืองไทยปรารถนาจะให้เป็นและดังนั้นโดยความจริงสุรจิตอาจจะเป็นโซเชียลิสต์ธรรมดาคนหนึ่งอย่างที่เธอว่าแต่เมื่อเมืองไทยไม่ประสงค์เขาสุรจิตก็สามารถจะเป็นอะไรต่ออะไรได้สารพัดและมันจะเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดไปเนินนานเท่าใดไม่มีใครทราบหรอกมันอาจจะเป็นชั่วชีวิตของสุรจิตก็ได้ใครจะรู้อัธพรรู้สึก
ว่าคอตีบตันไปหมดต่อเสียงที่สั่นสะท้านไปด้วยความรู้สึกของพรพิมลเขาไม่สงสัยในความจริงของประโยคที่หญิงสาวผู้นั้นได้กล่าวออกมาและดังนั้นเขาอดใจหายไม่ได้เมื่อได้ยินคำพูดประโยคหลังสุดนั้นชั่วชีวิตใครเล่าจะกล้ายืนยันว่ามันไม่อาจจะเป็นไปได้จริงๆตามนั้นหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องยังไม่จบนะบนเส้นทางชีวิตสายหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าหม่อมหลวงสุรจิตจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับอัฐพรกำลังคิดถึงสุรจิตวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะกลับมาสู่ปัจจุบันนะคะครับผมแล้วก็ตอนต่อไปเราก็จะกลับเข้าไปสู่ในโลกของวรรณกรรมที่เราได้เห็นได้สังเกตการชีวิตต่างๆซึ่งโลดแล่นไปซึ่งบางชีวิตบางเรื่องราวก็อาจจะมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันก็เป็นได้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ